พี่เฮียงในวันที่ผมให้พี่เฮียงออกงานเนี่ยพี่เฮียงได้อ่านแผนงานไหมได้ดูไหมได้ดูคร่าวๆไหมว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างดูป่ะดูว่าเอ้ยเราต้องไปไหนมีอะไรต้องเตรียมได้ตรวจสอบอะไรป่ะแล้วเมื่อเช้านี้เราได้เมื่อวานนี้เราทำงานมาเนี่ยเรามีของที่ต้องขาดเนี่ยใครเป็นคนจดสองคนกับพี่หนึ่งเราวันนี้เอามาครบจนถึงตอนเนี้ยสามทุ่มครึ่งแล้วไม่มีอะไรขาดถูกป่ะคุณรุตคุณรุตเวลาที่พี่แดนส่งรายละเอียดไปเนี่ยคุณรุตอ่านไหมอ่านครับอ่านเช็คครับอ่านทุกอย่างเลยใช่ป่ะถูกทุกบรรทัดคือแผนของพี่แดนเนี่ยแม่งยาวครับบางทีลูกน้องมันก็ไม่รู้ว่าอ่านครบหรือเปล่าแต่เราก็จะพยายามบอกทีมงานเสมอว่าแผนงานเนี่ยในแต่ละวันอะแพทเทิร์นอะมันเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าไส้มันไม่เหมือนกันครับมีโอกาสโดนหลอกมีไหมพี่เฮียงมีมากแพทเทิร์นมันเหมือนกันมีของที่ต้องเตรียมมีทีมไหนไปกับใครบางทีวันนี้อาจจะเป็นนุกคู่พี่หนึ่งอีกวันอาจจะเป็นพี่หนึ่งคู่พี่เฮียงอีกวันอาจจะเป็นศิลาคู่เขียวอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เราจะจัดให้คือเราเป็นนายจ้างเราเป็นคนกำหนดแผนเราจะรู้ว่าลูกค้าเนเจอร์นี้ต้องเอาใครไปน่าไปทำงานให้แล้วออกมาประมาณไหนกำหนดระยะเวลาคราวนี้คือบางทีเวลามันเขียนแล้วมันเยอะอย่างของคุณรุ่นง่ายๆเลยเนี่ยเต็มหน้า A4 ครับถูกป่ะแล้วมันอัดแน่นอัดแน่นไปด้วยตัวอักษรอัดแน่นไปด้วยทั้งตารางท่อข้อต่อครับใช่ครับซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณรุ่นอ่านครบคุณรุ่นก็จะเข้าใจว่างานใน2วันที่พี่นั้นทำอะไรคุณรุ่นบ้างใช่ครับนะแล้วอ่านแล้วเป็นไงครบไหมผมอ่านครบผมอ่านหมดเลยว่าเนี่ยเอาสกิมเมอร์วางตรงไหนต่อใช่เฮ้ยโหมันละเอียดนะท่อกี่หุ่นใช้ท่อกี่หุ่นกี่เส้นใช่ท่อ4หุ่นกี่เส้นข้อต่อข้อลดแบบไหนเอาไปเนี่ยเป็นตารางเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้บางทีเวลาถ้าลูกน้องอ่านเราก็จะย้ำอยู่เสมอว่าเรามีคนอ่านอยู่แค่3คนงานเราผูกพันแค่3คนครับก็คือผู้ว่าจ้างเราก็คือคุณรุตใช่ครับผู้ว่าจ้างคือคนที่หล่อเลี้ยงเราครับ2คือนายจ้างคนที่วางแผนงานนะคนที่กำหนดแผนการว่างานเนี้ยมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนวะครับอันนี้อยู่ที่พี่แนนครับอันที่3ก็คือทีมงานต้องอ่านเราจะได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันว่าสิ่งที่พี่แนนต้องการจะต้องออกมาเป็นยังไงครับพี่แนนบอกเฮ้ยคุณรุตสั่งพี่แนนผมอยากกินกะเพราครับแต่กะเพราผมหน้าตาแบบนี้นะพี่แนนก็จะรู้ละคุณรุตส่งมาเนี่ยผมอยากกินกะเพราหน้าตาแบบนี้พี่แนนก็จะต้องเป็นคนไปวางแผนว่ากูจะต้องหาหมูหาไก่หาข้าวแบบไหนที่ให้ออกมาอย่างนี้ครับนี่คือเราเขียนแผนและเขียนเมนูแล้วครับแล้วก็ส่งไปให้ทีมงานว่ามึงต้องทำแบบเนี้ยจุดวิธีการทอดการอะไรของเขาก็จัดการออกมาใช่ครับคือ3คนนี้ต้องทำงานเป็นทีมเดียวกันถ้าลืมถ้าผิดพลาดซวยมั้ยซวยครับซวยงานมันไม่จบงานไม่จบเอาง่ายๆเลยเรามีอ่าง3ใบพี่เฮียงหยิบสกิมเมอร์มาเราต้องใช้กี่อัน6อัน6อันสกิมเมอร์ต้องใช้3อันสะดือต้องใช้3อันครับพี่เฮียงหยิบผิดเสือกหยิบสกิมเมอร์มา2สะดือ3ขาด1อันลาบินทาจะไปหาตรงไหนถ้าไม่ใช่สวนจตุจักรใช่หาพี่เฮียงพี่เฮียงลืมสกิมเมอร์ตัวนึงผมไปเดินหาซื้อปากซอย7มีป่ะไม่มีไกลครับแต่บ้านเรามีป่ะบ้านผมคือโดราเอมอนพี่มีทุกอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าลืมซวยเลยโคตรบรมสวยเคยหลายครั้งไปทำงานถึงเพชรบุรีลืมแอร์บาร์แท่งเดียวเองทุกอย่างเอาไปครบเลยไกลแต่ลูกค้าชอบพี่เฮียงครับผมเห็นงานอันนี้ชอบมากเลยพี่แอร์บาร์ลมขึ้นมาสวยแต่ผมไม่มีแต่ดูใน YouTube เขามีแต่กูไม่มีสวยโคตรไปหาซื้อเซเว่นไม่มีหาซื้อตัวนั้นไม่มีก็ต้องส่งตามไปเคลมงานให้เขาอีกแต่ถ้าเกิดคุณอ่านคุณตั้งใจอ่านแล้วคุณติ๊กคุณเช็คทุกอย่างจะได้ครบตามที่เราต้องการอย่างเมื่อเช้านี้เคสเมื่อเช้านี้ช่วงนี้ก็ทีมงานทำงานกันเหนื่อยหน่อยนะครับเราก็ไม่ได้ว่าก็สนุกเกอร์มันก็ลืมของนะอ่านแล้วอ่านไส้ในลืมอ่านเตรียมของลืมวัสดุกองทั้งเซ็ตคลอง2บอกว่านุกอ่ะรายได้วันนี้พี่แนนให้นุก 1,200 แต่ถ้าเกิดนุกลืมเราเขียนไว้ชัดเคยอ่านข้อความที่พี่แนนเขียนป่ะปรับถ้าพี่แนนลืมไม่ใช่มีปรับนี่คือตื่นสายอ๋อโอเคถ้าพี่แนนลืม
กูรับผิดชอบพี่นายลืมแต่ถ้ามึงลืมมึงต้องรับผิดชอบไม่รู้แหละมึงเป็นหัวหน่วยมึงไปตกล้อมึงไปตกลงกับลูกน้องมึงเองแต่ถามว่าวันนี้พี่นายให้มึง 1,200 มึงเจอค่ารถ750มึงเหลือ450มึงหมดแรงไหมมึงหมดแรงกูก็หมดแรงถูกป่ะแต่ถามว่าใครผิดในเมื่อเราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครต้องเตรียมอะไรเพราะนั้นมันเลยเป็นสิ่งสำคัญว่าเนี่ยต้องช่วยกันเตรียมใช่ป่ะครับแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเกิดลูกบอกเฮ้ยเรางานทีมเรางานทีมมึงเดือดร้อนก็ต้องเดือดร้อนด้วยกันก็มึง 1,200 ไอ้เขียว 1,100 พี่ชาติ 1,100 คราวนี้โดนหารเงินคนละ250มึงถามไม่ได้ลูกน้องมึงโอเคกับมึงป่ะล่ะใช่ทุกคนคณิตแทนที่จะหน้าต้นตีนคนเดียวกลายเป็นหน้าต้นตีน3คนเลยถูกป่ะมันมีสิทธิ์โกรธเราไหมไม่มีแต่ถามว่าหน้าสุดท้ายมึงก็ต้องขอความเห็นใจกูอีกใช่ใช่ใช่ป่ะเนี่ยเราเจอปัญหาเนี่ยแต่ถ้าเกิดช่วยพี่แนนอ่านแล้วติ๊กอ่านเสร็จปุ๊บติ๊กให้ครบตั้งแต่แรกเราเจอไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยใช่เนี่ยกว่าจะเขาเรียกว่าไงกว่าจะแบบออกมาเป็นงานแต่ละวันแล้วงานโอเวอร์โฟลว์เรามีเยอะเราเป็นต้นแบบเราทำก่อนใครทุกคนเราก็ยังกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนรวมถึงคุณรุดด้วยนะครับที่ยังไว้วางใจพี่แนนเราก็บอกทีมงานว่าใครจะมาเดินโอเวอร์โฟลว์สู้มึงได้วะในงานรีเทลและงานเล็กๆงานประจำบ้านไม่ใช่งานระดับอควาเรียมยักษ์ใหญ่ๆใครจะมาสู้มึงได้มึงทำทุกวันใช่ป่ะทำทุกวันเป็นระยะเวลาหลายๆปีเราเป็นต้นแบบเราสอนงานคนอื่นคนอื่นลอกเรียนแบบงานเราบอลวาลต่างๆเราใช้ก่อนใครทุกอย่างเราใช้ก่อนใครท่อสีขาวเรานำเทรนด์มาเลยครับความผิดพลาดอ่ะมันไม่มีทางเกิดจากคนอื่นมาทำร้ายมึงหรอกเกิดจากที่มึงผิดพลาดด้วยตัวเองทำร้ายตัวเองแล้วครับพี่แนนกล้าพูดตรงนี้เลยว่าพี่แนนไม่เคยกลัวใครครับพี่แนนกลัวอยู่แค่สองคนเองครับกลัวตัวเองครับโลกครับกลัวเราเองแล้วโลกทำงานช่วยกับกลัวลูกน้องตัวเองทำงานไม่ตรงตามที่เราคุยกับผู้ว่าจ้างครับสมมุติวันนี้พอเวลาสนุกเกอร์พลาดเรื่องวัสดุกองครับมันก็ทำให้สิ่งที่ลูกค้าตกลงกันไว้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงถูกป่ะครับอย่างวันนี้เราบอกว่าเราจะวัสดุกองเข้าไปเปลี่ยนใหม่ก็แทนที่มันจะจบมาสวยๆครับแม่งก็ไม่สวยละแม่งก็ไม่สวยละกลายเป็นคุณแนนไอ้ที่ผมเคยเห็นแบบที่มีซีบาร์มีเลดลิงมีเคลบอนมีลังพึ่งมีใยแก้วมีเอ้ยถ้ามันผมวงของผมเหมือนเดิมอ่ะมันเข้าใจป่ะมันก็เขาก็ผิดหวังมาครับใช่ป่ะเราก็ต้องโทรไปขอโทษขอโพยโทรไปนะต้องขอโทษด้วยบางทีลูกน้องเหนื่อยเราก็เข้าใจมันก็เดี๋ยวต้องกลับไปปิดแผลเราก็ให้เขาเลือก2ทาง1คือเราคืนเงินกับ2คือเรารับผิดชอบแต่เงินเนี่ยบางทีเวลาลูกค้าตกลงกับเราแล้วอ่ะเขาไม่เสียเขาไม่ซีเรียสเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาจ่ายไปแล้วเราก็ต้องกลับไปเนี่ยจัดการให้ก็บอกพยายามลุ้มย้ำเสมอว่าอันไหนพี่นายไม่ได้มานั่งจับผิดมึงแต่ว่าเราทำงานเราไม่ได้ขายของเล่นนะทุกอย่างมันมีรายละอักษรมันมีเช็คลิสต์ที่เราต้องทำบางทีเวลาเราทำเกินอ่ะคุณรุ๊ดลูกค้าเขาเห็นคุณถ้าเขาเห็นคุณค่าเราก็ขอบคุณแต่บางคนเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่ามันทำเกินจากที่เขาคาดหวังแต่โดยความหวังดีของเราแต่อย่าขาดขาดยังไงโดนแน่นอนโดนใช่ถูกป่ะใช่ฮะคุณรุ่นเดี๋ยวพี่แนนแถมอันนี้ให้นะโอ้พี่ขอบคุณมากเลยครับพี่อ๋อโหเยี่ยมเลยพี่แต่ถ้าขาดดิพี่แนนทำไมนี่ผมไม่มีวะนั่นอันนั้นเป็นเรื่องถูกป่ะเป็นเรื่องใช่เนี่ยแหละครับที่จำเป็นต้องบอกจริงๆพี่เฮียงเป็นแม่บ้านประจำNC World นะพี่ดูแลพามหมดเลยใช่ป่ะครับพี่เฮียงจะเป็นหน่วยรักษาผลประโยชน์ในบ้านผมคุณแนนอะไรหมดปลาตรงนี้ไม่สบายตรงนี้เขาจะเป็นคนดูแลเลขาผมอ่ะเลขาสวัสดีครับเลขาผมอายุ55ละอ๋ออุ้ยไม่แก่เลยครับไม่แก่เลยใช่แข็งแรงโสดโสดโสดครับผมแข็งแรงมากยังปีนขึ้นยังปีนขึ้นลงขึ้นคืนปีนขึ้นต้นไม้อยู่เลยผมยังคิดเลยถ้าผมนี่ถ้าผมรู้นี่55นี่ผมคิดเลยเนี่ยถ้าแก่ๆไปผมได้ขนาดนี้ไม่ได้55โอ้โหผมนี่ผมทำสัญญาพี่เองแล้วพี่เองอยู่กับผมถึง65อีก10ปีวันนี้65พี่เองเอาไปเลย 200,000 ส่วนพี่หนึ่งนี่จะอยู่กับผมตลอดชีวิตพี่หนึ่งดูแลสวนผมด้วยนะสวนวิรัตมันจะไปจากผมตอนถูกหวย
พี่เฮียงก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องปลาเรื่องอุปกรณ์เรื่องท่อเรื่องสต็อกก็ต่อเป็นหน่วยรักษาผลประโยชน์ผมครับคราวนี้พอดีงานเนี้ยผมมองว่าพี่หนึ่งกับศิลาเนี่ยเอาอยู่แต่มันใช้เวลานานครับเราก็เลยต้องมีคนหนึ่งมาช่วยนะคือถ้าเกิดเป็นลูกมือมีคนหนึ่งทำงานท่อทำงานข้อต่ออีกคนหนึ่งทำงานล้างตัดฟิลเตอร์แม็กมันก็เร็วขึ้นเป็นแต่วันนี้พี่แดนโดนหลอกไอ้ลามันบอกว่าตอนแรกพี่แดนจะให้มาแค่2คนเพราะว่านิวยังไม่ค่อยสบายนิวยังไม่หายดีพอดีน้องสาวพี่แดนไปทำไปพากันนิดหน่อยก็แม่พี่แดนก็ขึ้นลงรับของวุ่นวายหมดเลยก็เลยอยากให้พี่เฮียงอยู่บ้านครับคราวนี้ก็ไม่ไหวศิลารีเควสบอกว่าถ้าเกิดมีพี่เฮียงก็หกโมงจบสุดท้ายเอาพี่เฮียงมาแม่งหลอกกูสี่ทุ่มมาเนี่ยคุณชาร์ปถ้าคุณชาร์ปดูวิดีโอคลิปนี้อยู่ไม่รู้คืนนี้จะได้เจอกันโหดเจอโหดมันเป็นงานเก็บรายละเอียดนะครับแต่ตามไปดูกันแป๊บหนึ่งช่องแคบมันเยอะฮะพอช่องแคบเยอะเขาตัดท่อตัดอะไรคุณรู้แล้วคุณรู้ภาพรวมคุณรู้แฮปปี้ป่ะแฮปปี้ฮะแฮปปี้นะตรงตามที่ต้องการสวยงามเวลาพี่แนนทำงานนะคุณรู้ครับพี่แนนไม่เคยห่วงท่อและข้อต่อนะครับผมพี่แนนเอามาแบบเหลือๆเลยไม่มีขาดเลยเหลือๆเลยครับเอาแบบมาอย่างราชสีห์ก็ต้องกลับอย่างราชสีห์ไม่ใช่ไม่ครับผมไม่อยากเอาแบบไม่พออ่ะครับไม่พอเดี๋ยวไม่สวยเนี่ยดูดิออกมาเฟี้ยวเลยอันเนี้ยครับเฟี้ยวแจ่มจ่มระดงระดับนงระดับน้ำนี่เป๊ะเลยฮะสองตัวใช่วาล้างกองนะครับทำให้เรียบร้อยนี่ลมลงกองก็มีลมลงอ่างลงกอง3ลงอ่างพอเดี๋ยวมีเก็บเทปเมนไทยอีกมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องทำใกล้ยังพี่สวยงามลาจอใหม่2รูและ2รูนั้นปิดเหรอโอเคโอเคสุภชัยกำลังทำอะไรครับลมลงกองครับโอเคถ้า CP 60ตัวเดียวไม่พอแน่ไม่โอ้โหดูดิโคตรหล่อเลยอ่ะนะใช่ครับเฟี้ยวแล้วแต่ละตัวกำกับงานลมดิน้ำนี่นะแรงสะใจครับใช่ครับสะใจเฟี้ยวฟ้าวเลยเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปจบไหนๆก็โดนหลอกแล้วเท่าไหร่ก็เท่ากันเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนได้เดี๋ยวพี่ยังนั่งเขียนแผนงานเป็นเพื่อนผมนะประมาณ2ชั่วโมงพี่ตีสองอยู่กับพี่หนึ่งนะครับคลิปนี้เอ็นซีขออนุญาตจบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปจบด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ